เฮ้ย 2,000 วิวถ้าคุณอยากมีคลิปมีคนดูหลักหมื่นต้องทำยังไงครับสวัสดีครับพบกันในรายการ Obby One Story นะครับEP นี้ก็เป็น EP แรกเลยก็อาจจะคลุกๆคลักๆหน่อยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือเสียงออกจะอาจจะห่วยๆหน่อยนะฮะก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับก็สำหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่ผม Obby One นะครับก็หรือจะเรียก Ob ก็ได้จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนะฮะว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจผ่านทางมุมมองของผมนะครับสำหรับ EP แรกเลยที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าทำไมผมถึงทำช่อง YouTube ช่องนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย YouTube ช่องนี้ทำมาได้ประมาณ7ปีแล้วนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆที่เคยดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากที่ผมเล่นอูคูเลเล่ก่อนนะครับแล้วกำลังจะห่วยมากก็เล่นๆไปนะครับแล้วก็โพสต์อัพเล่นๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับก็แต่ละคลิปเนี่ยจะดูได้จะเห็นได้ว่ามีคนมาดูประมาณต่อคลิปนะครับไม่เกิน10คนนะครับแล้วก็เอาอย่างมากอย่างเก่งเลยนะอย่างเพลงเธอลำเอียงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแต่นั้นน่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีนะครับทีนี้ก็อ่ะก็ทำไปเรื่อยๆมีอะไรก็ทำไปอย่างเวลาไปลงเสียงนะครับที่คณะเกียรติทิพย์ก็ผมเป็นนักแสดงและคอมเมดี้ของคณะเกียรติทิพย์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงลึกเกี่ยวกับการแสดงละครวิทยุให้ฟังอีกทีนึงนะครับทีนี้เรากลับมาว่าทำไมผมถึงทำช่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือคนดูเนี่ยคน Subscribe เนี่ย7ปีมีจำนวน7คนท้วนนะครับย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วจนถึงปี2020มันก็ยัง7คนอยู่นะครับแต่ทีนี้ เรื่องมันมาพีคตรงที่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็นั่งเล่น YouTube อ่ะเข้าไปดูว่าของเราที่ลงไปเป็นไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูใน Analytics นะครับว่ามีคนเข้ามาดูคลิปเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ทีนี้มันก็มีคลิปหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมกราฟมันสูงจังวะก็เข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ย 2,000 วิว 2,000 วิวจากคนดูคลิปละ10วิวโดนมาเป็น 2,000 วิวก็เข้าไปดูนะครับว่ามันคือคลิปอะไรมันคือคลิปอันนี้ครับชื่อว่าคลิปบ่วงบาปตอนอวสานคุณจันจ้ะดูแลคุณผวงทิพย์เธอด้วยนะจ๊ะเจ้าค่ะหลังจากที่คุณหลวงเทพไปตามตัวเราบนกุฏิของหลวงตาแล้วและบอกแก่เราว่าแม่พวงทิพย์ปรารถนาที่จะพบกับเราเราจึงยอมออกมาพบกับแม่พวงทิพย์ที่ศาลาท่าน้ำเมื่อเราได้พบกับแม่พวงทิพย์แล้วคุณหลวงเทพกับน้องจันจึงก้าวไปจากศาลาท่าน้ำและปล่อยให้เรากับแม่พวงทิพย์ได้เจรจากัน2-2คุณเอ็มเจ้าขาจะมาทำบุญที่วัดก็ไม่ชวนอีฉันมาด้วยอีฉันจะได้เตรียมข้าวของมาร่วมบุญเกิดชาติหน้าหรือชาติไหนๆเราสองคนจะได้เกิดมาคู่บุญกันอีกเหมือนกับนะครับก็คือเป็นละครวิทยุธรรมดาเลยเรื่องบ่วงบาปที่ผมไปเล่นนะฮะก็คือเรื่องนี้เล่นเป็นพระรองนะครับมันก็มีคลิปแบบนี้ที่ผมเอาลงอ่ะมันก็มีคนดูแค่ประมาณแบบ20ไม่เกิน30แต่อันนี้ขึ้นมา 2,000 โอ้แม่เจ้าคือ 2,000 จาก10มา 2,000 มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ก็เลยพยายามหาคำตอบนะครับก็ไปถามพี่ผู้รู้คนหนึ่งชื่อพี่กะปิโลกเบี้ยวนะครับ
พี่กะปิโรคเบี้ยวก็คือหน้าตาพี่เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งโรคเบี้ยวนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวไว้ผมจะพามาคุยนะครับก็ถามพี่กะปิครับส่งคลิปให้ดูด้วยพี่กะปิครับคุยไลน์กันพี่กะปิครับเอ้ยทำไมคลิปผมมันถึงขึ้นมาได้ 2,000 มีคนดู 2,000 ยอดคน follow ก็ขึ้นมาจาก7คนค่อยๆขึ้นมาเป็น10 20คน30คนก็คุยกันยาวเลยพี่กะปิก็บอกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันดูเป็นหวานๆหรือเปล่าดูแล้วเฮ้ยดูเท่หรือเปล่าผมโอ้ใช่เหรอพี่ 2,000 นี่มันไม่ง่ายแล้วนะทีนี้ก็เลยไม่ได้คำตอบจากพี่กะปินะครับทีนี้เราก็พยายามหาคำตอบอย่างมากว่าไอ้ 2,000 เนี่ยมันมาจากไหนจน 2,000 อีกวันหนึ่งขึ้นมาเป็น 3,000 4,000 5,000 จนทะลุ 10,000 วิวจนสุดท้ายผมก็ได้คำตอบครับว่าละครเรื่องนี้ละครเรื่องหมู่บ่าบ่วงบาปนะครับมันกำลังออนแอร์อยู่ในช่อง3เอามาดีรันตอนเช้าก็คือตอนแรกมันไม่รู้เลยครับว่าเฮ้ยมันมาจากไหนสุดท้ายคลิปของผมขึ้นไปติดในหน้าแรกอันดับที่2หรืออันดับที่3นี่แหละขึ้นลงๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าคุณอยากมีคลิปมีคนดูหลักหมื่นต้องทำยังไงครับอยู่เฉยผู้เล่นนี้ผู้เล่นคือความฟลุกเอาพูดง่ายเลยทั้งหมดมวลเนี่ยมันคือความฟลุกจริงๆคือผมเรียกไอ้คลิปเนี้ยว่าคลิปเทพของผมเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ผมตัดสินใจทำ Obi-Wan Story อันนี้ขึ้นมาจริงๆคิดเอาไว้นานแล้วแหละว่าอยากจะทำนะครับเพราะว่าอย่างใครที่เป็นเพื่อนในเฟซของผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ก็คิดดีกันแหละว่าเฮ้ยทำไมวะทำไปก็ไม่มีคนดูเล่นอูคูเลเล่นะอย่างรอเลยเก๊กอย่างรอตึ้งป้าบ10วิวท่วนก็เลยไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้ลงมือที่จะทำนะครับแต่พอดีว่าคลิปเทพตัวเนี้ยมันจุดประกายของผมขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาของ Obi-Wan Story ช่องนี้นะครับก็สำหรับ EP แรกก็คือประมาณนี้แหละครับต้นกำเนิดของ Obi-Wan Story หรือว่าจะบอกว่า Obi-Wan Story Original ก็ได้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับตอนแรกนะครับแล้วก็คือตอนนี้ไล่คลิปไล่ทำละทำลิสต์แล้วว่า EP ต่อไปเราจะทำอะไรดีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับก็ถ้าใครที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้มีคนติดตามเนี่ย105คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอยากขอบคุณกลางอกมากๆเลยนะครับที่ร่วมติดตามกันนะครับแล้วใครที่ดูแล้วชอบก็ช่วย Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามีคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับใน EP 2จะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับโย